สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชูวิทย์งัดคลิปเด็ดขยี้ปมทนายตั้มกับเทพจอจานรบกันแล้วต้องตายกันไปข้างยังคงเดือดกันต่อเนื่องสำหรับประเด็นร้อนแรงการเปิดศึกระหว่างนายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์กับทนายตั้มสิทธาเบี้ยเบื้องเกิดล่าสุดนายชูวิทย์งัดอีกคลิปตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างทนายตั้มกับเทพจอจานแล้วแบบนี้ไม่เรียกว่าสีกันหรือคนชอบอ้างผู้ใหญ่ก็แบบเนี้ยซื้อเน็กไทให้เส้นหนึ่งยังอวดโชว์แล้วจะไม่อ้างเรื่องอื่นได้ไงเดี๋ยวอ้างสนิทเดี๋ยวอ้างชื่อตำรวจน้อยใหญ่หดหัวเพราะเทพจอจานอยู่อีกนานถึง8ปีตำรวจคนไหนจะไม่กลัวยิงอ้างยิงได้ใครจะอดใจไหวโถเด็กหนอเด็กรู้ใจจังว่าชอบสีนี้แม้มพี่โจกรู้ใจไปหมดทุกอย่างแล้วแบบนี้ไม่เรียกสีกันหรอซึ่งก่อนหน้านี้นายชูวิทย์ก็ได้มีการเผยภาพโต๊ะประชุมขนาดใหญ่ที่มีบิ๊กโจ๊กและทนายตั้มประชุมสุดยอดไม่อยากจะพูดกระทบกระทั่งไปถึงเทพจอที่บอกว่ารูปกับทนายตั้มเป็นรูปเก่างานวันเกิด5ปีที่แล้วใครจะมาหาห้ามไม่ได้งั้นเอารูปนี้ไปแล้วกันใหม่ๆไม่นานนี้เองตั้มนั่งประชุมกลางโต๊ะในหมู่นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่าทางสั่งการเหมือนผู้บัญชาการทั้งที่เป็นทนายโทคบเด็กสร้างบ้านคบทนายเซเลบได้ดีหรือได้พังเดี๋ยวก็รู้ไม่ใช่คลิปเก่าที่ทนายตั้มพยายามเอามาเล่ายังนั่งกินเหล้าหัวรอกันอยู่ว่าได้ฝากไงฝากลูกมึงเป็นทหารเกณฑ์ทีนี้ต่อไปต้องค่อยๆเปิดไงถ้าเหมือนที่ทนายตั้มชอบใช้ทยอยปล่อยภาพชุดขุดหลุมให้ออกมาแก้ตัวแล้วเปิดต่อภาพนี้คงเลิกแก้ตัวว่าเป็นภาพเก่าหน้ากากยังใส่กันอยู่แม้หนักกว่าภาพเก่าแค่เป่าเค้กวันเกิดแต่นี่ร่วมประชุมด้วยเดี๋ยวออกมาแก้ตัวอีกแล้วค่อยเปิดอีกเมื่อรบกันแล้วต้องเอาให้ตายกันไปข้างขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ